จริงๆเนี่ยเรามองของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัททัวร์นะคะเราเป็นคล้ายๆกับเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้ามากกว่าว่าคือเราเข้าใจว่าเวลาคุณมามอลดีฟเนี่ยมันไม่ใช่แบบหลักพันอะมันคือหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเงินที่คุณสะสมมาเรามองเห็นคุณค่าของตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเราได้หมดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราจะดูตามโจทย์เลยค่ะเราจะไม่มีการแบบว่ารีสอร์ทนี้ดีกว่ารีสอร์ทนั้นหรืออะไรเงี้ยเราจะนั่งคุยกับคุณก่อนว่าโจทย์เป็นแบบนี้นะผมต้องการพาลูกมาแบบประสบการณ์แบบนี้มาเจอปลาแบบนี้เนี่ยเราก็จะมาดูแล้วว่าโอเคลูกอายุประมาณเท่าไหร่ว่ายน้ำแข็งไหมช่วงที่มาฤดูอะไรขึ้นน้ำแรงไหมคือเราดูตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วเราก็จะคัดเอา3-5รีสอร์ทที่มันอยู่ในบัดเจ็ตของคุณลูกค้าค่ะแล้วก็นำเสนอลูกค้าแล้วลูกค้าจะเป็นตัวตัดสินเองมากกว่าว่าเขาชอบแบบไหนแล้วการบริการของเราเนี่ยก็คือเราจะนับว่าจบการบริการก็ต่อเมื่อลูกค้ากลับมาถึงเมืองไทยเราถึงจะแฮปปี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการแค่แบบว่าคุณซื้อกับเราแล้วจบเพราะมันจะมีการเตรียมตัวมีการเดินทางเพราะการมาวันนี้มันมากันเองค่ะแล้วมันไม่มีหัวหน้าทัวร์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบีทลูกค้าทุกคนว่าแบบก่อนมาคุณมาถึงเตรียมอะไรมาบ้างมาถึงแล้วถ้าไม่เจอพนักงานทำยังไงเจอแล้วทำยังไงกิจกรรมอะไรที่คุณทำได้ในเกาะเกาะนั้นแล้วอะไรที่ไม่ควรพลาดอาหารอะไรที่ควรสั่งกิจกรรมไหนควรจะไปจุดไหนว่ายน้ำตรงไหนแล้วก็ถ้ามีติดขัดอะไรเนี่ยคุณสามารถไลน์หาเราได้ตลอดเวลาแล้วก็จนกระทั่งคุณกลับเลยค่ะก็คือเราจะดูแลคอมพลีทลีมากกว่า1 ครั้งมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากจนน่าตกใจค่ะมีลูกค้าบางท่านมาทุก2 เดือนมาทุก2 เดือนจริงๆคือเขามองว่าเวลาเราไปทะเลเนี่ยเราจะไปภูเก็ตไปสมุยเนี่ยถ้าแบบพักดีหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนอัพแล้วแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่มีตั๋วโปรโมชั่นเอ้ยที่พักโปรโมชั่นอะไรเงี้ยจริงๆรวมๆกันแล้วอ่ะราคาไม่ต่างอะไรกับไปสมุยเลยจริงๆแล้วแบบคุณได้สีน้ำทะเลแบบนี้แล้วแบบปลาที่มันเยอะแบบเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยมันคุ้มมากคนก็เลยมากันเยอะมากแฮปปี้โมเมนต์อินมอลดีฟก็คือเรารู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะเรามองว่าความสุขลูกค้ามันคือความสุขของเราคือเราอยู่ได้ด้วยดรายฟ์ของแฮปปี้เนสของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ามามอลดีฟแล้วเราอยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้มีความสุขมันจะเป็นความทรงจำที่แบบติดตัวเราไปตลอด10-20 ปีหรือแบบตอนแก่แล้วเรามานั่งคิดแล้วยังเราเคยมามอลดีฟเนอะเราเคยมานั่งกินห้องอาหารใต้น้ำเราเคยมาว่ายน้ำที่นี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นความทรงจำดีๆที่แบบติดตัวลูกค้าไปอีกแบบนานแสนนานโอ้มันเยอะมากเลยอ่ะแต่ที่น่าจะแบบแฮปปี้สุดๆอ่ะที่แบบที่เราจะพูดกันตลอดในกับน้องๆในทีมเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามามอดีฟแล้วได้น้องมอดีฟกลับไปอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันที่เรารู้สึกว่าแบบเวลาเราได้ยินว่าแบบนี่น้องมอดีฟนะน้องมอดีฟนะเราก็จะรู้สึกดีเนอะเขาแบบแบบมันเป็นความทรงจำอ่ะเวลาน้องเขาโตเขาก็กลับมอดีฟอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันแล้วก็อย่างบางทีที่เรารู้สึกว่าบางท่านเนี่ยที่เขาอยากพาคนรักอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคนรักเป็นแฟนหรือว่าเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวมันมีเคสหนึ่งมันเป็นเคสที่แบบที่นี่เลยจริงๆมันคือที่นี่เลยคือความฝันของคุณพ่อเขาเป็นมะเร็งแล้วก็ระยะสุดท้ายละแดกโน้ตคุณพ่อบอกไม่เอาละก็คือไม่ทำแล้วข้ออาหารใต้น้ำเขาบอกเขาอยากมามากแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะด้วยต้องนั่งรถเข็นนะสุดท้ายเราก็แบบทำจนแบบยกกันลงมาเพื่อให้เขาลงมาทานที่เนี้ยคือโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ความสุขอะมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราทำให้ฝันของคนคนนึงแบบเป็นจริงได้อย่างเงี้ยเพราะถ้าเขามีความสุขกับเราก็จะมีความสุข